สธนช.เองได้มีการไปติดตามสถานการณ์น้ำที่สุโขทัยค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยท่านดร.สุรศรีกิติมณฑลนะคะท่านเป็นเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติท่านก็บอกว่าได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์แล้วก็การบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศขณะนี้นะคะสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเว้นเสียแต่ว่าจังหวัดน่านค่ะซึ่งถ้าหากว่ามีฝนตกลงมาเพิ่มอีกในช่วงวัน2วันนี้เนี่ยพื้นที่รับน้ำที่อำเภอเวียงสาอาจจะได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำที่สูงกว่าตลิ่งเล็กน้อยในขณะที่จังหวัดสุโขทัยค่ะปริมาณน้ำเนี่ยประมาณสูงสุดเนี่ยไปแล้วเมื่อวันที่27ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เริ่มที่จะลดลงเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามีการพร่องน้ำระบายน้ำที่ 1,600 ถึง 1,700 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่าเมื่อวานนี้ค่ะปริมาณน้ำที่วัดได้เนี่ยลดลงอยู่ที่1,300 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนผนังกั้นน้ำคันดินที่ชำรุดหลายพื้นที่หลายแห่งก่อนหน้านี้ได้มีการประเมินความเสี่ยงแล้วแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์นะคะแจ้งเตือนให้เกษตรกรนั้นทำการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรให้เร็วขึ้นเพื่อที่จะได้มีรายได้นะคะแล้วก็ไม่เกิดความเสียหายกับผลิตผลหรือว่าผลผลิตที่ตัวเองได้ปลูกขึ้นมานั่นเองค่ะแล้วก็พื้นที่กักเก็บน้ำนะคะหลายแห่งเนี่ยยังคงสามารถรองรับน้ำได้อีกมากนะคะโดยที่เขื่อนสิริกิติ์เนี่ยยังสามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ 2,500 ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะที่เขื่อนภูมิพลก็รับน้ำได้อีกนะคะประมาณ 5,000 ถึง 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนแควน้อยเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์รับได้อีกประมาณ600ถึง700ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะส่วนที่บึงบอระเพ็ดนะคะได้มีการสำรองพื้นที่ไว้รองรับน้ำได้อยู่ที่150ล้านลูกบาศก์เมตรที่ทุ่งบางระกำค่ะซึ่งเป็นบางระกำโมเดลด้วยนะคะซึ่งยังคงมีน้ำเข้าไปเพียงแค่ 10% เท่านั้นยังคงเหลือพื้นที่รองรับน้ำได้อีกประมาณ400ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ว่านี่คือการประมวลรายงานผลเมื่อวานนี้นะคะในช่วงกลางเดือนกันยายนจากนี้ไปนะคะจะมีแนวโน้มฝนเนี่ยเข้ามาค่อนข้างมากอีกระลอกหนึ่งโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างก็ต้องเตรียมพร้อมนะคะที่จะพร่องน้ำให้มีออกไปให้เร็วที่สุดค่ะส่วนเรื่องของการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะคะขณะนี้อยู่ที่ 1,200 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะถึงแม้ว่าฝนจะตกลงมาเพิ่มก็จะมีการระบายน้ำเนี่ยได้ไม่เกิน 1,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยตั้งแต่700ลูกบาศก์เมตรขึ้นไปเนี่ยคือพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำที่ตำบลผงเพงจังหวัดอ่างทองและอีกส่วนหนึ่งก็จะอยู่ที่อำเภอเสนาอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งก็ได้มีการแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้รับทราบอยู่แล้วนะคะว่าจะมีการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมยืนยันว่าการระบายน้ำเนี่ยอยู่ที่ 1,200 และ 1,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีไม่ส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วมกรุงเทพมหานครเหมือนปี54แน่นอนค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยสธนช.เมื่อวานนี้เนาะ29วันนี้อ้อวันนี้ค่ะขออภัยค่ะวันนี้นะคะสธนช.เองก็จะมีการออกแถลงการณ์สถานการณ์ทุก10นาทีขออภัยค่ะทุกช่วงเวลาในช่วงเวลา10นาฬิกานะคะเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ลดปัญหาเรื่องของข่าวปลอมเฟคนิวต่างๆที่บอกว่าอาจจะมีน้ำท่วมรุนแรงเหมือนปี54หรือไม่นะคะก็แถลงผลรายงานผลกันเป็นรายวันกันเลยทุกวันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทุกวัน10นาฬิกานะคะนี่ก็จะทำให้เราเนี่ยคลายความกังวลได้คือตื่นตัวได้แต่อย่าตื่นตูมบางทีข่าวปลอมเฟคนิวนี่เยอะแชร์เยอะแล้วก็แชร์กันไวอย่าเพิ่งคิดว่าการแชร์เร็วเนี่ยจะได้สถิติหรือว่าได้ยอดวิวเยอะๆนะคะอย่าเพิ่งเลยเช็คให้ดีก่อนนะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยทัวร์ลงได้นะจริงนะคะบางทีมันไปสร้างความเสียหายตื่นตระหนกตกใจให้หลายๆคนด้วยค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติค่ะหรือสธนช.นะคะก็เฝ้าระวังผลกระทบจากระดับน้ำล้นตลิ่งบริเวณแม่น้ำโขงในพื้นที่8จังหวัดริมแม่น้ำโขงค่ะหลังระดับน้ำสูงขึ้นต่อเนื่องจากฝนตกหนักในพื้นที่ประเทศไทยและสปป.ลาวนะคะ
คืออันนี้ก็คือเนื่องจากว่ามีประกาศนะคะได้ออกประกาศของสทช.เนี่ยออกประกาศเฝ้าระวังผลกระทบจากระดับน้ำล้นตลิ่งบริเวณแม่น้ำโขงฉบับที่12/2567นะคะเนื่องจากสถานการณ์แม่น้ำโขงช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีปริมาณฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะและปัจจุบันนะคะก็มีน้ำไหลผ่านเขื่อนไซยบุรีสปป.ลาวค่ะในอัตรา 17,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนะคะอาจส่งผลกระทบต่อบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำการเกษตรแนวถนนชุมชนและผู้ประกอบกิจกรรมบริเวณริมแม่น้ำโขงตั้งแต่วันนี้นะคะ29สิงหาคมนี้ไปจนถึงวันที่1กันยายนค่ะและคาดการแนวโน้มสถานการณ์น้ำในแม่น้ำจะสูงขึ้นนะคะก็คือจังหวัดเชียงรายบริเวณสถานีเชียงแสนมีแนวโน้มทรงตัวที่จังหวัดเลยบริเวณสถานีเชียงคานนะคะแล้วก็คาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มล้นตลิ่งวันนี้นะคะแล้วก็จะส่งผลกระทบในอำเภอเชียงคานและอำเภอปากชมค่ะส่วนหนองคายบึงกาฬนะคะบริเวณสถานีหนองคายคาดการระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มล้นตลิ่งในวันพรุ่งนี้ส่งผลกระทบในอำเภอเมืองอำเภอท่าบ่ออำเภอเฝ้าไร่อำเภอโพนพิสัยอำเภอรัตนวาปีอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอสังคมนะคะที่บึงกาฬค่ะบริเวณอำเภอเมืองอำเภอเซกาอำเภอบึงโขงหลงอำเภอบุ่งคล้าอำเภอปากคาดนะคะซึ่งทางนี้ค่ะทางด้านของสทช.ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดริมแม่น้ำโขงด้านท้ายเขื่อนไซยบุรีนะคะสปป.ลาวได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ดังกล่าวรวมถึงระมัดระวังการสัญจรและประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงด้วยแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งบริเวณแม่น้ำโขงด้วยนะคะ